ือกน้อยกับปลาที่สูญหายกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วอาริยาเงือกน้อยที่งดงามที่สุดในอาณาจักรแห่งท้องทะเลและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดสุดที่รักของเธอเดินทางขึ้นเรือและออกเดินทางไปสู่ทะเลอันแสนไกลการเดินทางเต็มไปด้วยความสุขความงามของแสงอาทิตย์เจิดจ้ายามเช้าสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับทุกคนเจ้าชายที่รักข้าอยากล่องเรือไปกับท่านในมหาสมุทรอันงดงามแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยเอ็ดเวิร์ดและอาริยาเก็บผลไม้เขตร้อนจากเกาะทุกแห่งที่พวกเขาไปเยี่ยมเยือนทั้งสับปะรดมะม่วงมะพร้าวมะละกอแก้วมังกรราสเบอร์รี่กล้วยมะนาวและอย่างอื่นอีกมากมายพวกเขาได้ผลไม้สุดอร่อยจากทะเลทั้ง7มามากมายและตั้งใจจะนำผลไม้เหล่านี้ไปให้ผู้คนในอาณาจักรวันหนึ่งในขณะที่เจ้าชายและเงือกน้อยอาริยากำลังชื่นชมความงามของมหาสมุทรพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าในทะเลไม่มีสิ่งมีชีวิตว่ายอยู่เลยเจ้าหญิงที่รักเราไม่เห็นปลาในมหาสมุทรมา 2-3 วันแล้วนะสงสัยจังเลยน่ะนั่นสิข้าก็สังเกตเห็นเหมือนกันดอลฟี่เพื่อนของข้าไม่มาหลายวันแล้วเงือกน้อยอาริยาเริ่มกังวลเกี่ยวกับอาณาจักรใต้ท้องทะเลเธอจึงตัดสินใจลงไปดูโลกใต้น้ำด้วยตัวเองและไปเยี่ยมครอบครัวและผองเพื่อนของเธอด้วยเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดพาอาริยาไปยังหัวเรืออาริยาเริ่มกังวลเจ้าชายหากข้าไม่กลับมาก่อนพระอาทิตย์ตกดินแสดงว่ามีเหตุอันตรายเกิดขึ้นใต้น้ำแล้วล่ะเงือกน้อยอาริยาเดินไปที่ท้ายเรือและกระโจนลงไปในทะเลทันทีที่เธอสัมผัสน้ำขาของเธอก็เปลี่ยนเป็นหางนางเงือกได้อย่างน่าอัศจรรย์อาริยารีบว่ายน้ำไปยังอาณาจักรใต้ท้องทะเลลึกแต่กลับไม่เห็นเพื่อนปลาเลยท้องทะเลก็ดูเงียบสงัดอย่างน่าประหลาดแล้วว่างเปล่าเมื่อเธอเข้ามาใกล้ขึ้นเธอก็ร้องเรียกเพื่อนรักทั้งหลายดอลฟี่วิลลี่เพื่อนๆปูอยู่ไหนกันน่ะแต่ไม่มีใครตอบเธออาริยาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงของทรายและน้ำอาณาจักรใต้ท้องทะเลลึกและท้องทะเลฟ้าใสอันเปล่งประกายทั้งหมดดูเงียบสงบและว่างเปล่าเหลือเกินเงือกน้อยอาริยาว่ายไปยังเปลือกหอยในทรายเหล่าเปลือกหอยได้บันทึกเสียงและคลื่นทั้งหมดในโลกใต้น้ำเอาไว้เหมือนกับสมุดบันทึกไดอารี่อาริยานำเปลือกหอยมาแนบกับหูและฟังเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันที่สดใสและสนุกสนานในบ้านใต้น้ำของเราปลาหลากสีสันโลมาและแมงกะพรุนต่างก็ออกมาเล่นกันอย่างร่าเริงเมื่ออาทิตย์ทอแสงผ่านผิวน้ำลงไปยังพื้นท้องทะเลแม่มดชั่วร้ายเวก้าและเจ้างูก็มาเยือนเราข้าได้ยินว่าพวกเขาวางแผนจะแย่งชิงสมบัติของอาณาจักรเราเวก้าจะได้สร้างอาณาจักรของนางเองห่างไกลจากราชาโพไซดอนและครอบครัวของเขาจากนั้นเวก้าและงูก็ไปพบแก๊งฉลามและพวกเขาก็หายตัวไปข้าเริ่มเคลื่อนตัวไปในทรายเพื่อจะเล่าสิ่งที่ได้ยินให้ราชาฟังแต่ข้าก็ตกตะลึงไปกับสิ่งที่เห็นตาข่ายจับปลาอันเบอร์รัมมันกำลังเคลื่อนตัวลงมาใต้น้ำข้าหวาดกลัวเหลือเกินข้าจึงรีบไปซ่อนตัวทันทีอาริยาแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเธอวางเปลือกหอยไว้ที่เดิมและรีบออกไปดูตาข่ายจับปลาที่ว่าทันทีหลังจากว่ายน้ำออกไปได้สักพักเธอก็เห็นตาข่ายจับปลาขนาดมหึมาในนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลทั้งหลายรวมถึงดอลฟี่เพื่อนสนิทของเธอด้วยโอ้ดอลฟี่ในที่สุดข้าก็เจอเจ้าแล้วอาริยาเร็วเข้าช่วยพวกเราหน่อยมีตาข่ายอันใหญ่แบบนี้อีกตั้งสองอันนะในขณะที่เงือกน้อยกำลังวางแผนช่วยเหลือเพื่อนเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่อยู่บนเรือก็รอคำตอบจากเธออยู่เธอหายไปนานมากจนเจ้าชายเริ่มกังวลแล้วเขาจึงหยิบผงวิเศษแห่งท้องทะเลขึ้นมาและกลืนเข้าไปจากนั้นเขาก็กระโดดลงไปในน้ำ
ทันทีที่เจ้าชายลงไปใต้น้ำขาของเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นหางปลาและเขาก็รีบว่ายน้ำไปหาอาริยาให้เร็วที่สุดในขณะนั้นเงือกน้อยกำลังพยายามจะนำตาข่ายจับปลาทั้งสามมารวมกันและเธอก็สังเกตเห็นว่าเวก้าและเจ้างูก็อยู่ในตาข่ายนี้ด้วยเวก้าเจ้างูพวกเจ้ามาติดอยู่ในตาข่ายนี้ได้ยังไงกันไม่จริงล่ะเจ้ามาทำอะไรใต้น้ำเนี่ยข้านึกว่าเจ้าเป็นมนุษย์ไปแล้วช่างทน่าข้าไม่ทิ้งเพื่อนๆของข้าอยู่แล้วข้ามาช่วยพวกเจ้ามาช่วยเราเจ้าเนี่ยนะนางบอกว่านางมาช่วยเรานางว่าอย่างนั้นไม่ได้ยินหรือไงเจ้างูพวกเจ้าทุกคนติดอยู่ในตาข่ายนี้เวก้าพวกเจ้าออกไปเองไม่ได้หรอกถ้านั่นคือสิ่งที่เจ้าคิดล่ะก็แม่มดแห่งท้องทะเลยิ่งในศักดิ์ศรีและพยายามทำลายตาข่ายด้วยตัวเองแต่ก็ไม่สำเร็จเจ้างูช่วยข้าด้วยดึงแขนข้าเร็วนี่เงาจริงๆใช้หัวทั้งสองของเจ้าสิข้าไปไม่ถึงท่านราชินีเวก้าหยุดนะเจ้ากำลังทำให้ทุกอย่างแย่ลงในขณะที่เงือกน้อยพยายามเตือนเวก้าชาวประมงก็เหวี่ยงตะข่ายลงมาจากด้านบนอีกโชคไม่ดีที่คราวนี้เงือกน้อยติดเข้าไปในตาข่ายด้วยข้าโดนจับไม่นะโอ้ยข้าน่าจะระวังตาข่ายให้มากกว่านี้ อย่าขยับอาริยาเจ้ากำลังทำให้ทุกอย่างแย่ลง ข้าจะออกไปจากที่นี่ก่อนเจ้าและทำลายอาณาจักรทั้งหมดซะในขณะที่เงือกน้อยอาริยากำลังดิ้นรนอยู่ในตาข่ายเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็มาถึงเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเราอยู่นี่เจ้าชายใช้พละกำลังทั้งหมดและกริดในกำมือช่วยอาริยาออกมาจากตาข่ายทันทีเราต้องหยุดจนสลัดจับปลานั่นเจ้าหญิงเร็วเข้าก่อนที่พวกมันจะโยนตาข่ายลงมาอีกรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเรามาช่วยเงือกน้อยว่ายน้ำตามเชือกตาข่ายขึ้นไปเร็วมากจนเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแทบตามเธอไม่ทันพวกเขารู้ว่าต้องหยุดพวกโจรสลัดให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่พวกเขาจะโยนตาข่ายลงมาอีกอาริยาว่ายขึ้นไปยังพื้นน้ำและตะโกนใส่เหล่าโจรสลัดนี่เจ้าโจรสลัดเจ้าโยนตาข่ายลงมาในมหาสมุทรไม่ได้นะมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่ในท้องทะเลเจ้าจะทำร้ายพวกเขาไม่ได้นะโจรสลัดจับปลาไม่สนใจอาริยาและพยายามจะโยนตะข่ายลงไปในมหาสมุทรอีกอาริยาจึงประกบมือเข้าด้วยกันแล้วกระโจนขึ้นไปในอากาศนั่นมันเงือกนี่นะเมื่อเหล่าโจรสลัดได้เห็นเงือกน้อยเข้าก็ทั้งกลัวและประหลาดใจดูนั่นสิดูนั่นสินางบินได้ด้วยนะอาริยาใช้พลังวิเศษของตนสร้างคลื่นขนาดใหญ่และลมกันโชคส่งผลให้เรือของเหล่าโจรสลัดจับปลากระเด็นไปไกลจากตาข่ายและอาณาจักรใต้ท้องทะเลเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดรีบตัดตาข่ายออกและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลก็เป็นอิสระแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายบางตัวก็รีบหนีไปอย่างรวดเร็วโดยไม่แม้แต่จะขอบคุณเจ้าชายและอาริยาเวก้าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่อาริยาเป็นคนมาช่วยนางท่านราชินีนางเงือกน้อยช่วยเราไว้จริงๆนางช่วยชีวิตเราไว้ก็จริงนะเจ้างูแต่นี่จะไม่เปลี่ยนแปลงภารกิจของข้าข้าจะต้องทำลายอาณาจักรให้ได้และสมบัติทั้งหมดก็จะตกเป็นของข้า เพื่อนๆขอบคุณเงือกน้อยและเจ้าชายที่มาช่วยเขาไว้เราจะเป็นผู้ปกป้องโลกแห่งท้องทะเลตลอดไปไม่ต้องห่วงนะ
และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลก็สัญญาจะปกป้องเรือของอาริยาและเจ้าชายตลอดไปและพวกเขาก็ว่ายน้ำอย่างเบิกบานไปสู่น้ำทะเลสีน้ำเงินอีกครั้งความกล้าหาญและความเมตตาของอาริยาและเจ้าชายทำให้เกิดสันติสุขในอาณาจักรใต้น้ำและอาณาจักรบนดินต่อไปและพวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาลHere's my home, deep blue sea. Everything is fine.The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar.Dancing in the moonlight. The deep blue sea is my safe place, where my family is hidden from the waves.